เป็นข่าวเป็นข่าวพี่น้องหนังสือพิมพ์มาขอสัมภาษณ์สาวอีสานฟินแลนด์มาสั่นปลูกแนวใดจังได้สู่ฝรั่งกินแซ่บแซ่บแท้ทั้งมันฝรั่งทั้งสตรอเบอรี่ทั้งต้นหอมทั้งผักรั่วหมูออร์แกนิกฟาร์มฝรั่งมากหลายจนว่ามาเฮ็ดข่าวพี่น้องเอ้ย เบิ่งแล้วก็อย่าลืมซับสไครบ์อีสานฟินแลนด์นะจ้าเพิ่นอ่านข่าวพี่น้องอันดังไลในโลกงอดหนังสือพิมพ์โลกหนังสือพิมพ์อันหนังสือพิมพ์มันมาสัมผัสสวนสตรอเบอรี่พี่น้องอันโปดาเบิ่งรูปพี่พัดเด้อรูปอันน้องพัดเด้อนี่เบิ่งดังไงแล้วได้ลงหอดหนังสือพิมพ์ โอ้ยอันเป็นดาราตั้งเดียวนี่ก็มีคนมาสัมภาษณ์ไม่ใช่นอกจากเขามาสัมภาษณ์ปีนี้อันสตรอเบอรี่อยู่ฟินแลนด์เนาะกะสิราคาแพงแน่หน่อยนึงแล้วกะอันผลไม้รากไม้ก็รู้สึกว่ามันสิแพงปีนี้ผลไม้แพงเอาลำลำรวยๆอย่าลืมเด้อพี่น้องเมืองในโลกงอนหนังสือพิมพ์ See you again. Hey everybody. Today's newspaper. Oh, this is not today's newspaper, but newspaper here in Savonlinna in Finland made a story about our farm some time ago, and this story about organic family farm, and this is the best marketing when local newspaper made a story as our farm. So over there is wife and our son and even me too. So, and now anyway, the strawberry season is going on, and now today we try to take some organic potato up, and potato grows up very good, and tomorrow we start delivery organic potato to some markets. And this summer goes on, and we try work so long when season is over. And see you. And สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้มาขุดมันฝรั่งกันเด้อเบิ่งจ้ามันฝรั่งต้นนึงนี่นี่ farming potato มันฝรั่งวิธีขุดเฮาก็ขุดลูกน้อยเฮาก็ใส่นี่แต่ว่าลูกใหญ่ก็ใส่ตะขุมันฝรั่งถ้าคนไทยปลูกมันฝรั่งสู่ฝรั่งกินตุเล็กกัดสดอาหารperunat sier เวลาฮ้อนขุดเฮาเบิ่งแล้วเฮาขุดลงลึกๆแล้วเฮาก็เบิ่งต้นนึงมันก็สิประมาณนี้ล่ะก็ได้นี่เลยมาจ้ะหัวมันก็สิตาลล่ะตาลลิสก็ตัวหัวมันมันฝรั่งปูตัดตัวมันจะเปรูนะตัวอีกสเปียนี่เปรูนะไอ้เด็กตัวสไอ้ดิ
Joo. Lapsi ei... Peruna. น้อยๆเองเดี๋ยวพี่น้องต้มประมาณนั้น5นาที10นาทีหัวมันมันนี่มันสิหวานแซ่บเลยล่ะหัวมันThank you.
เมื่อยก็ยืนเศร้าเมื่อยพี่น้องปวดแอวกุดไปทำไปสู่ฝรั่งกินขายน้ำอีสานฟินแลนด์อย่าลืมซับสไครบ์ด้วยจ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเฮาขุดมันฝรั่งแล้วได้เตรียมทรงเศร้านี่แล้วก็เสร็จจากนี่แล้วก็สิพาพี่น้องไปแพ็คสตรอเบอรี่เด้อจ้าสตรอเบอรี่ก็เตรียมพร้อมสิแพ็คทรงพร้อมกันตอนนี้ก็เพิ่นเก็บมาให้เรียบร้อยแล้วจ้างคนเก็บเอาจ้ะพี่น้องปวดแอวหลายคักหลายแน่สตรอเบอรี่ on already to sendingSupermarket and potato เนี่ยจะเป็นสตรอเบอรี่เขาเจ้าเก็บแล้วพี่น้องลูกงามคักเศร้านี่สิได้เก็บทรงพี่น้องอันแล้วก็ลูกค้าเพิ่นสั่งหากิโลล่างละหากิโลแล้วก็สตรอเบอรี่สวยงามอีหลีพี่น้องเบิ่งแน่ลูกมันสีชมพูอ่องต้องปานว่าถ้าสีอันลูกค้าสั่งจากสิได้ทรงพร้อมกันกับมันฝรั่งเศร้านี่อย่าลืมSubscribeอีสานฟินแลนด์นะจ๊ะเด้อพี่น้องเฮาYa kiitos kaikille, jotka katsotte kanavaamme Isan Finland, ja kiitos myöskin tilauksista. Nähdään tuonnempana uudestaan, ja kaikille hyvää jatkoa. Ja muistakaahan tilata ne, jotka eivät ole tilanneet meidän kanavaa, Isan Finland. Kiitos! ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อจ้าที่รับชมอีสานฟินแลนด์แล้วก็อย่าลืมซับสไครบ์นะ See you soon And remember order our channel Isan Finland Thank you